CLA 250 AMG White Art Edition และเทมสุดหายากแตะถนนมาเพียง 37,000 กิโลเท่านั้นมาพร้อมกับค่าตัว 1,350,000 บาทสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแจ็คนะครับแจ็คอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้แรไอเทมที่ใครๆอาจจะมองหาอยู่นะครับสำหรับ CUA 250 AMG White Art Edition นะครับต้องบอกว่าใครที่หาอยู่เนี่ยจัดมาให้แล้วนะครับไม่น้อยๆแบบนี้เห็นสภาพสวยๆแง่แตะถนนมาเพียง 37,000 กิโลเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าไม่น้อยมากๆนะครับสำหรับ CUA ตัวนี้ CUA ธรรมดาเนี่ยก็อาจจะพอหาได้เนาะแต่ตัว White Art เนี่ยต้องเรียกว่าหายากเลยนะ White Art มีข้อดียังไงกระจังหน้านะครับจะตัดโครเมียมกับสีดำแบบนี้นะครับจะทำให้ดูสปอร์ตเรียบหรูเข้าไปอีกนะครับในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างก็จะตัดด้วยทูโทนจะเน้นเป็นสีดำนะครับจากที่จากเดิมอาจจะเป็นโครเมียมรอบคันนะครับแล้วมาตัดมาที่ตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นตัว LED High Performance นะครับต้องบอกเป็นโคมไฟอัจฉริยะที่ท็อปที่สุดแล้วนะครับในส่วนของล้อแม็กนั้นได้เป็นลายของ White Art นะครับเป็นล้อแม็ก AMG ที่ตัดทูโทนสีดำเทาดำกับโครเมียมแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเรียบหรูดูสปอร์ตมากๆนะครับส่วนกระจกข้างๆเนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสีกรอสแบ็กสีดำเหมือนกันนะครับตัดสีดำรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นคิ้วโครเมียมตรงเสาตรงนี้นะครับที่สำคัญคีย์เลสนะครับให้มา4บานแบบไม่กักเลยด้านบนมาพร้อมกับหลังคาพาราโนมิกซันรูฟนะครับตัวนี้ต้องบอกใหญ่มากๆนะครับเต็มบานมาต่อที่บั้นท้ายครับบั้นท้ายของเขาเนี่ยต้องบอกว่า CUA เนี่ยได้ในเรื่องของตูดที่สวยงามนะไฟท้ายเนี่ยจะคล้ายปีกผีเสื้อเลยนะครับมาพร้อมกับแบตคำว่า CUA 250นะครับด้านหลังเนี่ยใส่สัมภาระได้เยอะไม่เล็กนะครับวันนี้บอกว่าใส่ได้จุใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อดีกว่าครับว่าเป็นไงกันบ้างสำหรับไวอาร์ตเปิดมานะครับสิ่งแรกที่ว้าวเลยกระจกนะครับต้องบอกว่าเป็นกระจกแบบเฟรมเรทกิลแบบนี้เลยให้ความสปอร์ตมากๆนะครับในส่วนของเบาะนี่ก็เป็นเมมโมรี่3ตำแหน่งเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ2ข้างเลยซ้ายขวานะครับส่วนกระจกก็ออโต้4บานตัดมาที่ไวอาร์ตด้านในมีอะไรแตกต่างจากตัว CLA ธรรมดาบ้างเริ่มที่พวงมาลัยเลยเนาะพวงมาลัยเนี่ยต้องบอกว่าตัวหนังข้างเนี่ยจะเป็นหนังอาฮานาร่านะเพิ่มความสปอร์ตเหมือนฟิลรถแข่งตัดด้วยหนังแนปป้าอย่างนี้เลยนะครับดูแบบสปอร์ตมากๆส่วนเบาะคนนั่งนะครับลายไวอาร์ตนี่ก็จะเป็นลายเส้นไวอาร์ตตรงกลางแบบนี้เลยตัดด้วยหนังอาฮานาร่าและหนังแนปป้าที่เดินได้สีขาวแสดงความเอกลักษณ์ของไวอาร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูไมค์นิดนึงว่าไมค์เนี่ยแต่ถนนมาเท่าไหร่นะครับน้องแต่ถนนเพียง 37,000 กิโลเท่านั้นนะต้องบอกว่าน้อยมากๆสำหรับรถปี2018แล้ววิ่งน้อยแบบนี้สภาพนางฟ้าเลยหาไม่ได้แล้วนะครับนี่ใครสนใจที่มาจัดน้องซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปดูส่วนของซันรูฟเนี่ยซันรูฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซันรูฟแบบเต็มบานนะครับแต่เปิดให้ดูนะครับบานน้องก็ใหญ่มากๆนะครับลองดูกันนะมีม่านกันแดดให้นะครับในส่วนของหลังคาซันรูฟก็เต็มบานจุใจนะครับน้องนี่ออปชั่นจัดเต็มเดี๋ยวมาต่อที่ด้านหลังบ้างครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่เล็กนะครับไม่เล็กเขาบอกว่าเป็น CLA ที่นั่งสบายมากๆนะครับต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยเหลือพื้นที่เยอะลายตัดด้วย White Art Edition ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเบาะก็เป็นอาคานาร่าตัดหนังแนปปาตัดด้วยได้สีขาวรอบคันเลยเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดของเจ้า CLA ตัวนี้กันครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ CLA 250 AMG White Art Edition ตัวนี้นะครับรถปี2018แต่ถนนเพียง 37,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาค่าตัวน้องเนี่ยอยู่ที่ 1,350,000 บาทนะครับผมใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อหาเราได้ที่ตามคอนแทคต่างๆหน้า Facebook หรือว่าจะโทรมาได้นะครับตามที่เราลงไว้เลยสนใจก็ติดต่อมาหาเราได้ที่เบนซ์มอเตอร์มอลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ